ไอ้เหี้ยสวัสดีครับไอ้ควายโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์คอบิสในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้นะครับเราจะไปล้มเจ้าวีนัสกันนะซึ่งเจ้าวีนัสนี่ผมก็สปอตตำแหน่งให้ทุกคนดูกันในพาร์ทที่แล้วเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ไปทำเจ้าเครื่องโคลนตรงนั้นมานะครับนี่เป็นโคลนนิ่งแชมเบอร์นะแล้วผมก็โคลนเจ้าแมนดิคอร์มาเพิ่มอีก1ตัวนะแล้วผมก็ผสมพันธุ์มันฮะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ตัวตึงสุดฮะไหนเป็นไงโอ้โหแม่งได้มิวเทชั่นมา400เกือบ500ฮะว้าวเออแล้วตัวเนี้ยเลเวลเริ่มต้นไม่ใช่เล่นๆนะเริ่มต้น399เลยนะครับคือตอนจับอ่ะเราจับมา220กว่าใช่มั้ยเออประมาณ225แต่เนี่ยเริ่มต้น399นะเลเวลเพิ่มมา100กว่าได้ฮะถือว่าสแตทดีขึ้นเยอะนะทุกคนไอ้ผมอัพเลือดไป 3.5 ล้านนะครับส่วนดาเมจได้มา 7,000% แน่เออถือว่าเป็นตัวที่แรงมากๆฮะนี่ผมจะโจมตีให้ดูนะฮะนี่ๆๆๆเรียบร้อยกับดามี่นี่ครับคลิกซ้าย 700,000 นะฮะนี่ส่วนคลิกขวาอยู่ที่ 300,000 ส่วนอันนี้ดอกเราประมาณ 1,000 กว่านะแต่ไม่รู้กี่ดอกเหมือนกันแต่เอาว่าแรงนะฮะนี่แล้วผมก็ตั้งชื่อว่าเจ้าไดมอนด์สติงเกอร์นะเพราะว่าไดโนเสาร์ดับดีเจนเนี่ยสีไม่เหมือนเพชรนะฮะเพชรได้ไหมครับอ่ะเออแล้วก็สติงเกอร์ก็คือเจ้าตัวแมนจิคอร์นะฮะโอเคมาได้แล้วผมว่าเปิดนี้ก่อนได้ไหมผมกลัวมีตัวอะไรแบบบินเข้ามาแถวบ้านวะเดี๋ยวเปิดบาเรียก่อนมาเราไปต่อกันนะครับก็เจ้าโอเชียจะแม่งกูบินติดไอ้เกาะหินนี่ซึ่งเจ้าวีนัสมันก็จะเลยเขตภูเขาไฟไปครับอยู่บริเวณนู้นเนาะก่อนจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมลองไปฟัดกันมายกหนึ่งแล้วสรุปอะผมมองว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือมันก็ยากแหละแต่ว่าไม่ได้ยากเท่าเจ้านากาของพาร์ทที่แล้วนะเดี๋ยวคือพลังของมันเนี่ยถ้าเกิดรวมพลังมันแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะสตาร์ทเราแล้วมันก็จะต่อเรายาวๆเลยฮะเพราะงั้นเนี่ยพยายามจะไปโดนดีที่สุดนะคือถึงผมจะมีเลือดอยู่3.5 ล้านเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะพอนะครับทุกคนเออมันไม่ใช่ว่าจะพอนะเลือด3.5 ล้านเนี่ยคือโดนคอมโบต่อกันนี่คือตายเลยนะไอ้เลือด3.5 ล้านนี่คือผมมีไว้ที่จะมีเพื่อไม่ให้โดนตีเทียวตายนะเจอกันมาแล้วมาแล้วนี่ทุกคนแล้วก็พยายามเล็งไว้นะพยายามบินหนีนะโอเคครับเราจะพยายามบินหนีแล้วก็ยิงลงไปเรื่อยนะแบบนี้เห็นป่ะคือถ้าเกิดมันไม่เข้าใกล้เนี่ยมันจะไม่ใช่สกิลเลยนะโอเคผมจะยิงไปเรื่อยก่อนจริงๆผมมีแผนรอดเข้าถ้ำอยู่นะแต่รู้จะเวิร์กเปล่าโอเคนี่มันเรียกพลังมาแล้วฮะระวังเวลาไปเรียกพลังนะฮะเพราะถ้าเกิดมันเรียกพลังทีนึงอ่ะโดนที่คือเจ็บนะทุกคนคือไอ้ตัวบอสตัวเนี้ยพลังมันทำให้รถติดสตาร์ทได้นะฮะแล้วเป็นเหี้ยที่โคตรน่าเกลียดเลยเว้ยโอเคผมจะพยายามหลบไปนะจริงๆแถวนี้มันมีถ้ำอยู่นะฮะผมจะล่อมันไปเข้าถ้ำก็ได้นะเอาไปไหนแล้วเราต้องรอให้มันอยู่ข้างล่างเรานะฮะอย่าให้มันมาอยู่เหนือหัวเรานะเพราะไม่งั้นเราจะปล่อยพลังไม่โดนนะฮะโอเคก็เราถือว่าเราได้เปรียบนะเพราะว่าเราบินเร็วกว่ามันนะพยายามดูข้างล่างไปนะโอเคมาโดนไหมมันจะไม่โดนนะโอเคก็ต้องบินไล่ๆกันไปก่อนนะโอเคบอลเลือดที่11ล้านนะฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าฮะแต่ก็ต้องพยายามผมจะพยายามแล้วกันนะแต่พอดูแล้วผมว่ามันง่ายกว่าไอตัวนากาเยอะเลยแต่ผมต้องมองหาถ้ำในบริเวณนี้ก่อนคือถ้าเกิดเราให้มันไปติดถ้ำเนี่ยมันจะง่ายกว่าไงเข้าใจใช่ไหมเออแบบมันจะไปหัวติดถ้ำอะไรเงี้ยเอ้ยผมลอบไปแถบหลังมังกรดีกว่าฮะโอเคก็ใช้ข้อได้เปรียบที่เราบินเร็วกว่ามันนะฮะแล้วก็แมนติคอร์เนี่ยผมลองข้อที่ผมลองเล่นมานะครับผมว่าเอามาเล่นเป็นตัวสายคอมแบทดีกว่าฮะเอามาเป็นตัวสายเทมผมว่าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าไอตัวพิษมันอ่ะมันทำพลาดหลบเยอะก็จริงนะเว้ยแต่มันจะมีพิษที่จะคอยทำดาเมจเรื่อยๆด้วยฮะแล้วบางทีไอพิษเนี่ยมันไปลดค่าโบนัสเนี่ยมันทำให้เลเวลของเรามันได้น้อยฮะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะโอเคมันจะมีถ้ำอยู่ในบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมจะลอดไปไม่รู้อะคือมันไม่ยอมบินไล่ผมเลยอะคือมันบินไล่นะเว้ยแต่มันไม่ยอมบินไล่ผมมาแบบในระยะตรงๆอะโอเคมานี้นะฮะมานี้จะบินลอดบินวนกันไปโอเคลงหัวแล้วครับลงหัวไปดอกแล้วโดนอะไรอุ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะไปโดนเยอะเอาเรื่องนะคือผมต้องลอดไปเรื่อยครับต้องให้มันอยู่ข้างล่างเลยเดียวเลยฮะเราห้ามให้มันอยู่เหนือหัวนะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้โอเค
จะบินรอบไปแล้วกันนะผมไม่ได้ว่ะคือเราต้องบินขึ้นอ่ะให้มันบินตามอ่ะฮะโอเคโอเคอันนี้เป็นสึกที่ค่อนข้างจะทำดาเมจกันยากนิดนึงนะอ๋อมันแม่งไปแล้วโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วประเด็นคือมันคิวไงเราต้องทำดาเมจต่อเนื่องฮะคือผมมั่นใจในดาเมจผมด้วยว่าดาเมจของผมอ่ะน่าจะฆ่ามันได้นะแต่ว่าเราต้องทำดาเมจมันต่อเนื่องกันดิไม่งั้นอ่ะมันจะฮิวเลือดครับเอ๊ะบินสวนได้ไหมถ้าจะบินสวนดูเนี้ยมันกดสกิลเปล่าโอเคไม่กดฮะเฮ้ยครับเฮ้ยครับโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนป่ะโอเคนั่นน่าจะโดนนะไม่โดนครับโอเคโดนอยู่โดนอยู่ดูเฮ้ยโอ้โหเฮียไม่ปล่อยพลังมาโอ้ย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 ระวัง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 โอเคโอเคโอ้ยไปแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้ย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 
เดี๋ยวผมเก็บไอ้มันที่คอผมก่อนเฮ้ยเนี่ยโอ้โหนั่นไงโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมวยมีหลายยกครับคือแบบผมบอกไอ้ตัวเนี้ยมันยังง่ายกว่านาการด้วยเพราะเรายังแบบเรายังพอเห็นทางชนะอยู่ไงโอ๊ยโอ้ยเม้งมวยมันมีหลายยกYou suck!
ู้แม่งเอ้ยตายเว้ยไอ้เหี้ยเป็นไงไอ้สัตว์โหดนะทำไมมึงนี่เทียบกับธรรมชาติกูหน่อยนี่แม่งไอ้เหี้ยเอ้ยหูยแม่งยากสัตว์จริงๆอ่ะนี่กูถ่ายมาเท่าไหร่วะกูถ่ายมาครึ่งชั่วโมงกว่าได้แล้วไม่ดี45นาทีดีกว่าไอ้เหี้ยกูใช้เวลาไอ้บอสเหี้ยนี่เกือบชั่วโมงแล้วแม่ตีคอกูตายไป4ตัวไอ้เหี้ยสุดท้ายมาตายกับแบบธรรมชาติฮะแนะนำให้ทุกคนใครที่เล่นอาร์คามิดแบบนี้แล้วจะตีวีนัสผมแนะนำมาตีในนี้เลยเออสถานที่ชั้นนำเลยฮะไอ้เหี้ยตอนแรกกูคิดอยู่ว่ากูจะไปกูจะล่อแม่งไปอยู่ที่ไหนดีวะแล้วกูก็ยิงมันสุดท้ายได้ตรงนี้ฮะโอ้โหเฮ้เนี่ยคือพูดตรงๆแล้วมอสนี้ไม่เป็นมอสที่ถ้าเราไม่ปรับสแตทดาเมจเลยพวกนี้คือถ้าเกิดเราไม่ปรับสแตทคูณให้มันเวอร์ๆอ่ะเราเล่นไม่ไหวเลยเว้ยคือแม่งแบบมันยากอ่ะอันนี้จริงๆคือมันยากแล้วแม่งแบบยากแบบน่าเกลียดอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรดีใจเลยโชคดีทุกคนเราเจอกับหลักธรรมชาติฮะแม่กูลืมคิดถึงไอ้ขอคอยตรงนั้นไปเลยโอ้ยมาดูนี้คือพวกเราได้ของอะไรมากันบ้างก็หลังจากหน้ามาก็ได้เป็นโอเวอร์ลอร์ดโซอ้ออันนี้ก็เอาไว้อัปเกรดหน้าไม้นะฮะขีดขันยัดเลยได้ใช่ไหมเป็นเกรย์ฟอร์เรสครับเป็นหน้าไม้ระดับอีพิกนะฮะเอมายัดเลยโอ้โอเคฟิสิกส์ดีครับโอ้แล้วก็สวยนะไม่เป็นธีมเดียวกับ4ชุดมาเลยฮะเคนเนื้อรีเจนเคนแร่ผมมันได้เป็นอ้อมันให้เป็นไฮโซมาครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปเผาเลยโอเคแล้วก็อันนี้ทุกคนแล้วก็เจ้าเวนัสแบบเทมได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลงไปจับกันเลยแล้วกันนะโอเคมาเอาตรงนี้แล้วกันนะผมจะทำการเรียกมาเลยชึบอยู่ไหนครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวอ้าวโอ้โหเอ้ยมึงจะตายเนาะอ้าวเหมือนมันจะไปเล็งศพอยู่โอ้ย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 มาก่อนนะก่อนอ้าวโอเคไม่ตีครับเฮ้ยไม้เที่ยมันถอยไปโอเคเหมือนมันจะไปเล็งศพอยู่นะอะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวไปการดีครับเดี๋ยวผมจัดเลยอู้ได้มาเป็นเจ้าวีนัสเวลตันไปฮะสวย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 โอ้ยโอ้ยยิ่งปวดท่านะมันวะเลือด 350,000 ครับมายิงเล็งเลยเอาให้ลูกฮะไหนแม่งได้ตัวเวลเยอะมาแล้วเฮ้ยไอ้จิ๊บไปไหนแล้วโอเคโอเคตายตายโอ้ยฉันไม่ตายเอ้ยจะหนีนะเว้ยโอ้ยฉันไม่หนีแป๊บ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 เดี๋ยวมันหนีคอใหม่ก่อนได้แล้วนะเอ้ยจะหนีไปไหนวะยังไม่หนีไม่ได้ไม่ได้ผมไปไล่ไปก่อนตบยิงว่าวว่ะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันเจอกูเดี๋ยวมันเจอกูไอ้เฮียกูพูดเลยบอสแต่ตัวแม่งวิธีฆ่าตึงๆทั้งนั้นเออเตะมาล่วงละแค่นี้ครับทุกคนเราก็ได้แล้วอาหารระดับรีเจนยัดไปเลยแล้วเราปลดล็อกของระดับอีพิกแล้วใช่ไหมเราสามารถจับในเสาอีพิกได้ใช่ป่ะอีพิกนี่ไงอาหารอีพิกอ๋อใช้เนื้อรีเจน10เก็บไปเลยน่าจะทำได้นะของก็จะมีพร้อมอยู่อ๋อแล้วก็จะไปตีคอผมก็ชุบความเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้คอตัวเดิมเลยฮะเดี๋ยวผมจะยังไม่เก็บไปก่อนแล้วกันอันนี้จะวีนัสไปแล้วทุกคนใส่อาร์ป่ะเออให้มันเก่งเหมาะการที่กูมาฆ่าความลำบากหน่อยโอ้กดตัวซีอ้าวอ้าวอยู่บนพื้นแล้วกดแค่ตัวซีเหรอฮะโอเค U R มาเดี๋ยวผมจะบินกันก่อนเลยไอ้คิดซ้ายฮะคิดซ้ายมึงทำอะไรอ่ะพี่ก๋อเอ้าแล้วกดรัวไม่ได้นะไม่มีคูลดาวน์ที่ขวาทำอะไรอ๋อที่ขวาโอ้โอเคโอเคเรียกไอ้พายุฝนนี่ลงมาฮะยัดยาโบนัสไปก่อนยัดโบนัสเลยฮะได้มา 800,000 ครับเลือดเอาไปเท่าไหร่ล้านกว่าเลยแมนติคอร์ช่างมันนะเดี๋ยวผมค่อยไปพอพันใหม่ก็ได้มาอยากลองว่ะที่ขวาเดี๋ยวลองดูความอลังการท่าที่ทุกคนเป็นไงท่านี้โดนไหมโอ้โหไม่โดนเหี้ยเลยตัวซีหืมโอ้ยตัวซีแม่งล้างแมปอะฮะแม่งก็สกิลล้างแมปไปดีนี่เอง
อ้าวอ๋อคือทุกสกิลมันจะมีคูลดาวน์ใช่ไหมแซดไม่มี QR ไม่มีมีแค่3ท่าโอเคเดี๋ยวกูลองไปท่าตัดหน่อยดิเลื่อนไปร้าน5เลยโอ้โหแล้วไปนี่ไม่ได้นะเอาเนื้อไปเนื้อไปก่อนโอ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยคิงไททันออริจินฮะเดี๋ยวเปรี้ยวแม่งตันว่ะอยากจับตอนแรกก็จะข้ามอยู่แต่ไม่เอาดีกว่าเอองั้นว่าจะไม่ค่อยดีทุกคนคือถ้าเกิดสกิลมันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องรอคูลดาวน์อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะเว้ยใช่ไหมเซ่บูสต์สกิลนี่ถือว่าอลังการใช้ได้เลยฮะแบบมันดูไม่เยอะไม่น้อยเกินไปอะฮะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมไปฟาร์มตัวนี้มาก่อนโอเคมินี่ตัวหนึ่งอ่ะค้าทิ้งเอาเนื้อให้มันเห็ดก็ได้มาแล้วครับทุกวีนัทยัดเลยดาเมจไหมอย่างเท่มาทุกหน้าใกล้ๆฮะโอ้โหโอ้คลิกซ้ายไปปล่อยนี่เองเอฟเฟกต์ดูอลังการนะแต่ถามว่าใช้จริงมันเก่งไหมนี่ผมแบบผมไม่ค่อยเก่งว่ะเพราะมันติดคอดูดีกว่าฮะคือมันมีคูลดาวน์อะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยป่ะสกิลเราแบบเราไล่ไม่ได้อ่ะเก๋ถือใช้ได้นะคือมันก็เก่งแหละแต่ผมไม่ค่อยพูดตามตรงผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่วะเออนี่จริงแต่มันก็ยังดีฮะเพราะมันให้เวลตันมาแต่แบบจะถามผมก็ยังแบบผมก็ไม่ซื้อว่ะตัวเนี้ยเฉยๆอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยร้านผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับมาเตอร์ฟักเกอร์เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปจับเรือสอนแบบอีพิกกันนะฮะโอเคบ๊ายบาย